ความแบบครอบครัวจะดูแลยังไงในขณะที่เราผูกพันกับเขามาเป็นปีแต่ก่อนก็จะเป็นหมอแบบนั้นก็แบบยกให้หน้าที่ให้พยาบาลต่อเราก็แบบถือแค่นั้นชิงละชิงละใช่คือแบบด้วยความที่ไม่ได้แบบคือกลัวความรู้สึกตัวเองอะค่ะมองย้อนกลับไปมันกลัวตัวเองจะแบบทนไม่ได้เพราะเราเองดูแลเขามานานมันก็มีความผูกพันใช่ไหมคะพอเห็นภาพว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรเนี่ยลึกๆเราก็หวั่นไหวเนาะเราก็เลยไม่อยากพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเนาะค่ะแต่จุดเปลี่ยนก็คือพอไปอบรมเผชิญความตายอย่างสงบสักสิบกว่าปีได้แล้วค่ะคือกลับมานี่เปลี่ยนเลยนะคะคนไข้คนเดิมก่อนไปอบรมก็ยังอยู่ที่วอร์ดตอนนั้นเราไปได้แบบว่าเราจะไม่ค่อยแบบไม่อยากจะเข้าไปเยี่ยมเขาเท่าไหร่แต่พอกลับมาในหลังจากนั้นก็คือคนไข้คนนั้นเราก็จะพยายามเข้าไปแบบว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขารู้แล้วสิ่งไหนที่เขาต้องการเรายังช่วยเขาได้นะด้วยความที่แบบเราอะจริงๆก็จะเป็นคนที่เขาแบบเจอในโรงพยาบาลบ่อยที่สุดบ่อยกว่าพยาบาลที่เจอบางครั้งแค่มาแอดมิดให้ยาในวอร์ดอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้ว่ามันเราสามารถทำได้ดีกว่าเดิมเนาะแล้วเราก็เห็นประโยชน์ในสิ่งที่ว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหนมันก็เลยเหมือนเป็นแรงกระตุ้นอะเราต้องพยายามดูแลเขาต่อจนวาระสุดท้ายน่าสนใจเนาะว่าในบทบาทของหมอเนี่ยสำหรับคนไข้เราเนี่ยหมอคำพูดของหมอมันมีความสำคัญกับเราอะไม่รู้พวกเราเป็นหรือเปล่านะคะคือคนอื่นก็ดีนะพยาบาลก็ดูแลดีๆนะแต่แบบว่าแต่พอได้ยินจากปากหมอเรารู้สึกมันศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็ไม่รู้อะก็เลยเหมือนกับว่าถ้าหมอพูดอะไรอะเรามีแนวโน้มจะเชื่อในขณะที่พยาบาลพูดอะไรเนี่ยนะเราก็มีแนวโน้มจะแบบนะเถียงไว้ก่อนช่างมีเครื่องหมายคำถามนิดนึงว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพยาบาลมีจำนวนมากหลายเวรผัดเปลี่ยนหน้ามาเนาะก็แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่คุณหมอนี่คือคนเดิมที่เจอกันเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอบอกเนี่ยมันมีผลกับคนไข้มากนะคะนี่เองเคยจำได้ว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งเจอกันที่ไปสัมมนาที่หัดใหญ่ขากลับเนี่ยนั่งเครื่องบินมาด้วยกันแล้วก็ถามคุณหมอว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกผมจะลาออกแล้วแหละเป็นอาจารย์แพทย์นะคะแผนกสูงแล้วก็กำลังจะก็บอกอ้าวทำไมอะคะคุณหมอก็บอกว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยเล่าเหมือนที่หมอตองเล่าเลยตอนที่เขาเป็นมะเร็งนะคะแล้วเราก็ช่วยเขาดีขึ้นกระเช้ามาเต็มทุกอย่างเพราะคุณหมอคือผู้ทำให้เขารอดชีวิตทำให้เขากลับมาเป็นปกติแต่บอกว่าลึกๆผมก็รู้ว่ามะเร็งเดี๋ยวมันก็กลับมามันไม่มีอะไร 100% มันอาจจะแค่สงบแต่เดี๋ยวมันกลับมาอีกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นคนอีกไม่กี่ปีเขาก็จะกลับมาพร้อมกับอาการบางอย่างที่ทำให้ต้องไปตรวจแล้วก็พบว่ามันแพร่กระจายแล้วสิ่งที่มันยากที่สุดคือตอนบอกเขาอะค่ะว่ามะเร็งมันกลับมาใหม่แล้วกลับมาคราวนี้มันแรงกว่าเดิมแล้วเขาอาจเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวินาทีที่แกบอกว่าแกไม่อยากอยู่ตรงนั้นเลยแล้วพอเจออย่างนั้นซ้ำๆแกบอกว่าแกรู้สึกเหมือนมันแกว่งอะเหมือนซึมเศร้าเหมือนจิตมันตกเหมือนมันไม่มีความสุขแกก็เลยว่าพาตัวเองออกจากตรงนั้นดีกว่าก็เลยให้เรซิเดนต์ทำหน้าที่บอกแทนแล้วพอเรซิเดนต์บอกแทนเนี่ยคนไข้น้อยใจคนไข้บอกว่าเราศรัทธาหมอคนนี้เจอหน้ากันแบบรักษากันมาหลายปีคุณหมอรู้จักเรารู้จักพ่อแม่เรารู้จักลูกเรารู้จักเราเกือบทั้งครอบครัวเพราะผัดเปลี่ยนหน้ากันมาดูแลเนาะแล้วทำไมวันที่สำคัญที่คุณหมอจะบอกความจริงอันเนี้ยไม่ใช่เป็นคุณหมอคนเนี้ยที่เป็นคนบอกเหมือนคุณหมอแบบกำลังจะทิ้งเราแล้วอะให้เรซิเดนต์มาบอกแล้วคุณหมอก็หายตัวไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นความรู้สึกเนาะที่แบบเฮ้ยมันบางครั้งมันสำคัญว่าใครเป็นคนบอกด้วยนะคะอันนี้ก็เลยอยากให้ทิ้งประเด็นไว้นี้ต่อก่อนเนาะค่ะมาที่จิ๋มบ้างค่ะเชิญค่ะเรื่องความต้องการของคนไข้เนี่ยมันสำคัญยังไงซึ่งจิ๋มเป็นทั้งไม่ใช่เป็นบุคลากรเนาะแต่เป็นทั้งจิตอาสาแล้วก็เป็นทั้งผู้ดูแลมันสำคัญยังไงสำหรับจิ๋มมันสำคัญที่เขาเจ้าตัวเขาเป็นเจ้าของชีวิตอะค่ะเขาจะได้วางแผนชีวิตเขาแล้วก็มันไม่ได้ทิ้งภาระให้กับตัวเราเองด้วยผู้ดูแลคือบางทีในการตัดสินใจของตัวเราเองเนี่ยบางทีเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเราทำดีพอหรือยังเราทำดีที่สุดหรือยังหรือมันใช่หรือไม่ใช่ซึ่งตอนที่อันนี้ประสบการณ์ตรงแล้วล่าสุดเนี่ยที่จิ๋มดูแลพี่รินซึ่งทีนี้มันก็ต่างจาก
การที่เราดูแลเคสอื่นๆเพราะมันไม่ใช่มันมีความสัมพันธ์ที่มันห่างออกไปแต่นี่พอเป็นคนที่ใกล้ตัวเราแล้วมีความหมายกับเรามากๆเนี่ยคือถ้าใครได้อ่านหนังสือวันนี้คือของขวัญชีวิตเนี่ยคือถ้าในครอบครัวทางสายเลือดเนี่ยคือจิ๋มไม่ได้มีพ่อแม่มีอะไรแล้วก็คือเหมือนพี่ลินเนี่ยเหมือนเป็นคนสำคัญที่เหลืออยู่ในชีวิตเราคนเดียวเรารู้สึกอย่างนั้นพอมันเป็นคนสำคัญที่ของเราคนสำคัญของเราปุ๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกบางอย่างความเป็นทั้งหมดอ่ะมันมีความคาดหวังมีอะไรทุกอย่างที่เข้ามาแล้วก็ไม่รู้มันเป็นความโชคร้ายหรือโชคดีด้วยตัวจิ๋มเองเนี่ยเคยเป็นมะเร็งปอดแล้วเคยเป็นผู้ป่วยมาก่อนแล้วดันว่าหมอเคยทำนายว่าจิ๋มจะอยู่ได้ไม่ถึง2ปีแต่ต้องใช้ตัวยามุ่งเป้าทีนี้เราไม่ได้ใช้ยาแต่เราใช้การใช้ชีวิตแล้วกลับมาเข้าใจชีวิตว่าการป่วยไข้เนี่ยมันมีความหมายอะไรกับเราแล้วมันมาให้ของขวัญอะไรกับเราแล้วมันให้เราได้เรียนรู้อะไรใช้วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็เราก็อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันประมาณ16 17ปีแล้วและทีนี้พอเป็นคนใกล้ตัวของเราปุ๊บเนี่ยคือเรามีปาฏิหาริย์พอของเคสของพี่ลินปุ๊บเนี่ยก็คือระยะมันเป็นแพร่กระจายแล้วในคือหมอก็บอกว่ามันคงรักษาไม่ได้แล้วถ้าไม่อยากให้คนไข้ทุกข์ทรมานเนี่ยก็คือไม่ต้องทำอะไรโชคดีที่ว่าเราคุ้นเคยกับหมอเพราะเราทำงานด้านนี้อยู่แล้วหมอก็จะคิดว่าเรารับความจริงอะไรได้เขาก็บอกอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องทำอะไรใช้ชีวิตช่วงที่เนี่ยอยู่ด้วยกันไปเลยคืออยากทำอะไรก็ทำในช่วงอาจจะไม่ถึง3เดือนด้วยซ้ำเพราะว่าดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์อะค่ะก็คือวันนั้นที่รู้ผลนะคะสำหรับเอานี้เอาตัวเองก่อนนะซึ่งมันจะมีผลต่อคนที่เราจะไปบอกข่าวเขาซึ่งวันนั้นน่ะจิ๋มอยู่ในบทบาทอีก5นาทีเนี่ยจิ๋มจะต้องขึ้นเวทีละเป็นรายการสดที่จิ๋มจะต้องออกทีวีคือพูดให้กำลังใจคนป่วยที่เป็นมะเร็งที่โรงพยาบาลรามาคิดดูพอเรารู้ข่าวร้ายปุ๊บว่าชัวหมอนุ้ยอะเมสเซจมาบอกว่าชัวเป็นมะเร็งแน่ๆพี่กลับเชียงรายด่วนเลยอะไรเงี้ยงานทุกอย่างให้แคนเซิลหมดคือเหมือนเราจะขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็จะต้องไปพูดให้กำลังใจคนอื่นแล้วเราก็เจอโจทย์ของเราเองคือสิ่งนั้นที่มันจะช่วยเราได้ก็คือลมหายใจอย่างเดียวก็คือนั่งพักแล้วก็สูดลมหายใจเข้าออกแบบกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวคือตัดไปก่อนแล้วก็พอผ่านช่วงที่เราภาระของเราตรงนั้นแล้วก็กลับมาแล้วก็คุยกับหมอว่าหมอเขาก็รู้แล้วแต่เขายังไม่ได้บอกเจ้าตัวคนไข้ซึ่งวันที่พี่ลินเข้าโรงพยาบาลอ่ะจิ๋มก็ไม่อยู่แล้วเขาก็ไม่บอกแต่พี่ลินโทรมาบอกวันที่เข้าโรงพยาบาลวันเสาร์บอกว่าพี่เข้าโรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นมะเร็งเขาบอกมีก้อนเนื้ออาจจะเป็นซีสเป็นอะไรที่ตับก็ไม่ได้บอกตัวโรคทีนี้หมอก็บอกว่ารอพี่มาบอกเองเพราะว่า คือเป็นหน้าที่ของเราพี่มาบอกเองเราก็โอเคก็ดูแลตัวเองแต่ด้วยความที่คือต้นทุนพี่ลินอันนี้พูดเราก็มีต้นทุนกันนะพี่ลินก็มีต้นทุนในการที่พี่ลินเวลาอยู่เชียงรายพี่ลินจะเป็นคนที่ขับรถพาจิ๋มไปเยี่ยมเคสเวลาดูแลผู้ป่วยแล้วก็อย่างเวลาจิ๋มไปอบรมแถบเชียงรายอะค่ะพี่ลินจะขับรถไปส่งแล้วทำกิจกรรมแล้วบางทีพี่ลินก็จะอยู่ด้วยกิจกรรมที่เราทำก็คือเนี่ยค่ะเรียนรู้เรื่องความตายเพื่อเข้าใจชีวิตก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราลึกๆเราจริงๆเราก็ไม่แน่ใจแหละว่าอย่างที่บอกอ่ะพอถึงตัวเราเองจริงๆอ่ะมันจะรับได้ไหมมันก็มีความหวั่นไหวความเปราะบางอยู่ว่าเราจะบอกยังไงแต่ณวินาทีตรงนั้นที่บอกว่าเราจะบอกความจริงเนี่ยจึงบอกกับตัวเองว่าถ้ายังไม่มีเวลามากพอเนี่ยจะยังไม่บอกจนกว่าเราจะมีเวลามากพอที่เราจะอยู่กับเขาแล้วก็ไม่อยากใช้โทรศัพท์เพราะว่าพอจิ๋มเสร็จภารกิจเนี่ยจิ๋มก็กลับไปเชียงรายติดต่อประสานอะไรให้เสร็จแล้วก็มีเสียงของจิ๋มเนี่ยความยากคือคนรอบตัวแต่จิ๋มอะจิ๋มก็มั่นใจพี่ลินว่าพี่ลินมีต้นทุนที่ดีเพราะถึงแม้มันจะผ่านช่วงที่แกช็อกหรืออะไรไปแต่จิ๋มคิดว่ามันจะเกิดผลดีกับพี่ลินแน่นอนแต่ความยากของเราคือคนรอบตัวซึ่งทุกคนมองว่าเราเป็นปาฏิหาริย์ทุกคนก็เหมือนเราแบกภาระนั้นทุกคนก็บอกว่าพี่ลินก็จะต้องมีปาฏิหาริย์เหมือนกันเหมือนที่เราดูแล้วมันก็มีคำถามว่าเอ้าทำไมคนดูแล
ต้องไปก่อนเพราะกลายเป็นว่าป่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเสียงที่มากมายแต่เสียงที่มันดังข้างนอกไม่เท่ากับเสียงข้างในใจเรารู้สึกว่าแต่ยังไงก็ตัดสินใจว่าบอกแต่ในการบอกเนี่ยจิ๋มก็รอจังหวะที่พี่ลินถามเพราะต้องมีช่วงเวลาที่ไปหาหมอไปหาหมอเสร็จจิ๋มจะไม่เอ่ยก่อนพี่ลินก็ถามขึ้นมาว่าผลเป็นยังไงเพราะจิ๋มคุยกับหมอพี่ลินเอ่ยขึ้นก่อนแล้วจิ๋มก็บอกว่าแล้วพี่ลินคิดว่าพี่ลินเป็นอะไรพี่ลินก็บอกว่าคงจะเป็นลำไส้มั้งพอแกพูดว่าคงเป็นลำไส้มั้งเราก็เริ่มรู้แล้วเอ๊ะแกรับได้หรือไม่รับได้วะอะไรเงี้ยเราก็เริ่มลังเลอีกละแล้วบอกว่าถ้าใช้คำว่าสมมติถ้าสมมติว่าพี่ลินเป็นมะเร็งเนี่ยพี่ลินรู้สึกยังไงแกก็อึ้งไปนานมากเลยนะแล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแกก็นิ่งไปเราก็เดาใจไม่ถูกเพราะว่าปกติพี่ลินจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกก็เลยบอกว่าสักพักหนึ่งทิ้งแบบคือจึงไม่พยายามทำอะไรเพราะเบรกตัวเองมากเลยนะเหมือนกับปิดปากตัวเองมากเลยเพราะว่ามันมีความพยายามที่เราจะจัดการทำอะไรพยายามจะพูดปลอบเลยแต่พยายามบอกตัวเองว่าเชื่อในศักยภาพพี่ลินว่าพี่ลินคงต้องการเวลาที่เขาจะได้ใช้เวลากับตัวเขาเองสักพักหนึ่งพี่ลินเขาก็บอกว่าพี่มีคีโมนะซึ่งจริงๆแกยังไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรของแกเราก็ได้หนึ่งอย่างละว่าโอเคแกไม่คีโมแต่พอเราคุยกับหมอจริงเนี่ยคือการรักษาเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับพี่ลินแล้วมันก็โอเคแล้วแกก็พูดคำหนึ่งว่าแต่พี่ก็ขอบใจจิ๋มนะที่จิ๋มได้บอกพี่แต่มันเหมือนดูแกอารมณ์ยังอยู่ในโหมดเศร้าๆเนาะแต่ด้วยความที่เราทำงานอยู่กับเรื่องแบบนี้มันก็เป็นความโชคดีว่าเหมือนเราฝึกเราซ้อมมาก่อนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ให้แกได้อยู่กับความรู้สึกตัวเองมันอาจจะเศร้าบ้างเสียใจบ้างแต่มันทำได้ให้แกได้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแล้วก็จิมก็ปล่อยแกแล้วก็สังเกตอยู่ห่างๆแล้วก็บอกแต่ตอนนั้นอะมีเสียงแบบญาติหรือคนใกล้ตัวบอกว่าทำไมต้องบอกเราก็จะโดนมากเลยว่าเนี่ยบอกแล้วแกต้องซุดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยไม่มีใครที่บอกว่าควรจะบอกแต่จิ๋มโฟกัสที่พี่ลินเป็นหลักพอตอนคืนปุ๊บก็คุยกันในวันที่บอกในวันเดียวกันอะว่ามันสำคัญยังไงเพราะว่าพี่ลินเขาก็เหมือนแกก็บอกว่าจิ๋มรู้สึกว่าแกนอนลืมตาแล้วก็ถามว่าก็เลยสังเกตแกว่าพี่ลินนอนไม่หลับเหรอพี่ลินก็บอกว่าเออนอนไม่หลับแล้วในขณะที่นอนไม่หลับอ่ะพี่ลินคิดอะไรมันมีอะไรในหัวไหมพี่ลินก็บอกว่าเออพี่แกก็เล่าชีวิตวัยเด็กให้จิ๋มฟังอ่ะเนาะว่าเออเด็กเนี่ยแกนึกถึงว่าแกไปงานศพกับอาม่าหรือไปวัดกับอาม่าสิ่งที่แกมักจะได้ยินคือเวลาพระสวดอ่ะแกจะพูดถึงทุกครั้งอันนี้จังอะไรของบทสวดนั้นแล้วแกนึกถึงว่าตอนเนี้ยแกต้องเอามาใช้กับตัวเองละแล้วโดยแกพื้นฐานเดิมเนี่ยพี่ลินก็ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วพี่ลินก็บอกว่าเออแล้วจิ๋มจะอยู่ยังไงคือจริงๆแทนที่แกจะห่วงตัวเองนะแล้วแกก็ถามจิ๋มว่าแล้วจิ๋มจะอยู่ยังไงอ่ะถ้าพี่ไม่อยู่แล้วกลับกลายเป็นว่าเออแกกลับมาถามเราเราก็ตอบแบบตลกกบอ่ะบอกว่าจิ๋มอยู่ได้พี่ลินจิ๋มฉลาดจิ๋มอยู่ได้พี่ลินจิ๋มฉลาดลินเห็นว่าจิ๋มเป็นคนฉลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบแบบอย่างนั้นให้แกได้สบายใจแต่ก็ยังคิดหาคำตอบที่แบบพยายามจะพูดยังไงอะไรให้กับแกได้เบาใจได้ยังไงก็ผ่านไปก็สิ่งที่ต่อจากนั้นมาหลังจากคือของพี่ลินเนี่ยมันจะเร็วมากเดือน1เดือนเองนะคะอาการโรคของพี่ลินแล้วพี่ลินจากไปแล้วก็พอมาอีกวันนึงก็ถามแกก็บอกว่าแกก็ถามจิ๋มว่าแล้วจิ๋มจะดูแลพี่ยังไงจิ๋มจะดูแลพี่ยังไงแกเป็นคนเปิดคำถามก่อนแล้วจิ๋มก็บอกว่าแล้วพี่อยากให้จิ๋มดูแลพี่ยังไงแล้วพี่อยากให้จิ๋มดูแลพี่ยังไงแกก็บอกขอ1อย่างก็คือ
พี่ไม่อยากจะเจ็บหรือปวดเพราะพี่กลัวว่าถ้าในความปวดนั้นน่ะมันจะทำให้พี่ภาวนาไม่ได้เพราะพี่ลินน่ะพี่ลินจะออกสายธรรมะซึ่งจะไม่เหมือนจิ๋มพี่ลินจะไปปฏิบัติธรรมธรรมะเนี่ยซึ่งจะคล้ายๆแม่ของคุณมอดก็คือเหมือนกับว่ามันจะเป็นอุปสรรคสำหรับการตายดีของพี่ลินถ้ามีทุกขเวทนาเข้ามาเนี่ยซึ่งจิ๋มก็ไม่ได้มั่นใจเนาะว่าจิ๋มจะทำได้ดีตรงนั้นไหมแต่สิ่งที่จิ๋มบอกพี่ลินณขณะนั้นจิ๋มก็บอกว่าพี่ลินเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะจิ๋มก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆจิ๋มก็บอกด้วยตัวของจิ๋มเองอะว่ามันก็เป็นความยากนะว่าไม่ให้เจ็บเนี่ยจิ๋มไม่รู้แต่จิ๋มจะพยายามดีที่สุดที่ไม่ให้พี่เจ็บแล้วก็มีอะไรอีกอะที่พี่อยากจะบอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกกับใครเพราะตอนนั้นเนี่ยมันก็มีบางคนที่ยังไม่รู้ซึ่งจิ๋มก็ให้โมเมนต์นั้นเนี่ยให้แกเป็นคนตัดสินใจเองว่าเออแกจะเตรียมตัวเองยังไงทีนี้อยากถามจิ๋มย้อนกลับไปนิดนึงค่ะว่าตอนที่หลายๆคนเองรอบข้างก็อาจจะรู้สึกว่าพี่รินป่วยแบบด้วยโรคที่มันรู้แล้วได้มีเวลาเร็วมากอ่ะเขาเรียกว่าโรคมันแพร่กระจายเร็วมากแล้วพอรู้ผลปุ๊บมันระยะสุดท้ายเลยแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเนี่ยซึ่งมันเป็นข่าวร้ายมากต้องบอกมันมากมากสำหรับคนคนหนึ่งที่แข็งแรงดีแล้วก็ไม่ได้มีอาการสัญญาณอะไรเลยแล้วอยู่ๆต้องไปบอกความจริงอันนี้เนี่ยตอนนั้นที่จิ๋มตัดสินใจบอกเนี่ยจิ๋มคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ยังไงคะทั้งกับพี่รินแล้วก็กับตัวจิ๋มเองจิ๋มเชื่อว่าเป็นประโยชน์เพราะด้วยความที่การที่เราเรียนรู้เรื่องความตายหรือทำงานด้านนี้มันเป็นประโยชน์แล้วจิ๋มคิดว่าการบอกเนี่ยเพราะว่าพี่ลินจะเป็นการเลือกตัดสินใจด้วยตัวพี่ลินเองเพราะว่าพี่ลินมีเวลาเตรียมตัวของพี่ลินเองจะจัดการชีวิตยังไงเพราะจริงๆแล้วจิ๋มไม่ได้บอกระยะเวลาที่พี่ลินจะอยู่นะแต่พี่ลินเขาสังเกตจากอาการของเขาเองจิ๋มไม่ได้บอกว่าพี่ลินหมอบอกว่าไม่เกิน3เดือนจิ๋มไม่ได้บอกงี้จิ๋มบอกค่ะพี่ลินเป็นมะเร็งตับแล้วก้อนตอนนี้มันเกือบจะ8เซนละแล้วมันมีก้อนเล็กๆอีกจิ๋มบอกอาการของโรคให้พี่ลินรับรู้ซึ่งตอนนั้นพี่ลินก็ยังดูเหมือนปกติแข็งแรงทุกคนก็ไม่เชื่อว่าจริงเหรอมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นมันบังเอิญว่าพอมันรู้ว่าเป็นปุ๊บเนี่ยอาการพี่ลินเขาก็ทรุดลงเขาก็ไม่มีแรงหลังจากพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยแล้วก็พี่ลินก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็เหมือนเหนื่อยอะค่ะก็เหมือนกับร่างกายมันก็ไม่ไหวแล้วมันก็เหมือนมันลงอ่ะเป็นเส้นกราฟลงซึ่ง1อาทิตย์แรกเนี่ยในการบอกแล้วมันเป็นความยากบางอย่างด้วยมันต้องให้เวลาค่ะในการบอกแล้วการที่พี่ลินจะมีเวลาเตรียมตัวของเขาเองซึ่งพี่ลินก็บอกว่าสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไรก็บอกว่าคือเขารู้อาการของเขาเพราะวันหนึ่งเนี่ยที่จิ๋มเล่าก็คือว่าพออาการมันซุดลงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จิ๋มเห็นอาการของพี่ลินคือพี่ลินก็มีความปรารถนาที่จะตายดีพี่ลินจะเตรียมตัวตายแต่ในบางครั้งในระยะเตรียมมันมีอุปสรรคคือมันมีความเจ็บเข้ามาความทุกข์นะแต่สิ่งที่จิ๋มสังเกตเห็นก็คือว่าพี่ลินเริ่มมีอาการหงุดหงิดละเราเริ่มมีอะไรบางอย่างพี่ลินไม่บอกจิ๋มชักสีหน้าละจิ๋มก็เหนื่อยแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็เหมือนเก็บอาการไว้เราก็ยังไม่ได้บอกแต่ว่าณตรงนั้นเราพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังทำดีไม่พอเราก็ทำแต่การทำดีของเราหรือการที่เราทำกับเขาเนี่ยมันไม่ได้เกิดการสื่อสารเป็นความต้องการของพี่ลินจริงๆแต่ลึกๆมันเป็นความกลัวของจิ๋มเองตอนนั้นเนี่ยที่ก่อนที่จะบอกแกเป็นความกลัวของจิ๋มเพราะว่าหนึ่งเรามีมงกุฎค่ะมีมงกุฎที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าพี่ลินป่วยเป็นโอ้ยสบายมากอยู่ในมือจิ๋มทุกคนพูดอย่างนี้หมดแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มันเป็นความหนักอะแล้วทุกคนคาดหวังกับเราแล้วตอนนั้นจิ๋มยังไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครมันเป็นมงกุฎที่เรารับมันมาเองแล้วเราก็สวมแล้วเราก็ไม่ถอดขึ้นมาเองจนวันนึงเราก็เป็นคืนที่นอนไม่หลับจิ๋มก็ใช้โอกาสการนอนไม่หลับของพี่ลินนี่แหละที่ได้คุยได้บอกว่าพี่ลินจิ๋มก็รู้สึกว่ามันก็เป็นยากเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าพี่ลินก็บอกว่า
พอเราเผชิญปุ๊บเนี่ยพอมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเนี่ยเหมือนเรารู้เราไปบอกคนอื่นเนี่ยเราบอกได้หมดอ่ะมันคือส่วนหนึ่งของความตายมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตพออะไรอย่างเงี้ยเหมือนคีย์เวิร์ดที่เราท่องกันอ่ะแต่พอมาเผชิญจริงๆเนี่ยคือมันก็ยังใจมันก็ยังหวั่นไหวแล้วมันออกมาทางอารมณ์ลบๆที่เรามีต่อกันแล้วตอนนั้นจิ๋มรู้สึกว่าจิ๋มต้องขอความช่วยเหลือละจิ๋มต้องขอตัวช่วยเพราะพี่ลินก็มีภาพบางอย่างคือพี่ลินเคยเป็นบทบาทที่ดูแลจิ๋มแล้วในขณะเดียวกันน่ะจิ๋มก็มีความเชื่อมั่นว่าเคสอื่นเรายังส่งแบบให้ตายดีได้แต่ถ้าเคสนี้เนี่ยตายไม่ดีเนี่ยมันเป็นการเสียหน้าของเราเลยนะคือมันเป็นเคสของคนที่เรารักไงเสียหน้าเลยแสดงว่าจริงๆมันมีแบบนี้การบอกความจริงให้กับพี่รินรับรู้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเหมือนประหนึ่งว่าเราทำเพื่อพี่รินว่าเขาควรได้วางแผนชีวิตด้วยตัวเขาเองแต่ลึกๆก็คือฉันอยากจะเอาความรับผิดชอบอันนี้เอาไปจากตัวฉันก็คือเขาจะได้ทำอะไรบางอย่างใช่ไหมอันนี้มันคือเป็นความกลัวของเราด้วยส่วนหนึ่งทำให้เราไม่ได้บอกทั้งหมดที่เป็นของเราด้วยถูกไหมอันนี้ที่จิ๋มบอกเมื่อกี้นะใช่ใช่มันต่อเมื่อมันผ่านไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยจิ๋มถึงได้มีโอกาสบอกความรู้สึกลึกๆจริงๆกับพี่รินในวันที่นอนไม่หลับด้วยกันจิ๋มก็บอกว่าจิ๋มก็รู้สึกยากนะแล้วก็มันมีความคาดหวังของทุกคนทุกคนหวังจะมีปาฏิหาริย์แต่จิ๋มไม่รู้ว่าพี่ลินคิดยังไงจิ๋มไม่รู้ว่าพี่ลินคิดยังไงพี่ลินก็บอกว่าพี่อยู่มาถึง55ปีแล้วพี่รู้สึกว่ามันก็ถึงเวลาแล้วพี่รู้สึกว่ามันพี่กำไรละพี่ใช้ชีวิตมา55ปีซึ่งก่อนหน้าชีวิตพี่ลินเขาก็มีการก้าวกระโดดแบบมีวิกฤตชีวิตของพี่ลินเองเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาอยู่มาได้55ปีเนี่ยพี่ลินก็รู้สึกว่าพี่ลินพอใจกับมันละก็ต้องเรียนรู้อย่างที่บอกมันคือเป็นบทเรียนที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้ก็คุยกันแล้วจิ๋มก็บอกว่าจิ๋มก็มีความยากก็คือว่าทุกคนน่ะคาดหวังกับจิ๋มหมดเลยนะแล้วจิ๋มก็เหนื่อยด้วยจิ๋มก็เหนื่อยด้วยพี่ลินเพราะว่าพี่ลินน่ะมีนิสัยที่แตกต่างกับจิ๋มพี่ลินชอบคนมาเยี่ยมแต่จิ๋มน่ะชอบความเป็นส่วนตัวทีนี้ประเด็นมันก็ขัดแย้งกันหน้าจิ๋มก็จะไม่รับแขกเวลาคนมาเยี่ยมพี่ลินก็เป็นประเภทเซอร์วิสค่ะเวลาแขกมาเยี่ยมเนี่ยต้องให้จิ๋มเดินไปส่งถึงประตูบ้านนางถึงจะคือถ้าเราไม่ไปแกก็จะชักสีหน้าหงุดหงิดใส่เราแต่เราก็ต้องว่าเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางใช่ไหมแต่เวลาพอทำจริงอ่ะเราก็เหนื่อยคือกลางคืนแกก็ไม่นอนอีกแล้วก็เวลาแกนอนเนี่ยเราก็ต้องเตรียมโน่นเตรียมนี่ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่ามันขัดแย้งกันแล้วจิ๋มก็ได้บอกความยากของเราความอึดอัดของเราอะค่ะว่าจิ๋มเหนื่อยจิ๋มนอนไม่พอแล้วจิ๋มปวดหัวพี่ลินถ้าพี่ลินชอบให้คนมาเยี่ยมเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมถ้าคนมาเยี่ยมจิ๋มก็ให้เขาคุยกับพี่ลินไปเลยนะจิ๋มขอนอนนะแล้วพี่ลินก็ดูแลแล้วก็บอกให้คนที่เขาเข้าใจด้วยว่าเมื่อคืนเนี่ยจิ๋มไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาบอกโดยแบบทุกคนบอกว่าเราไม่ถนอมน้ำใจนะแต่จิ๋มรู้สึกว่าไม่งั้นมันจะเป็นอารมณ์ที่เราเก็บไว้มันไม่มิดอ่ะมันเป็นความงุบงิบมันเป็นความเหนื่อยที่เราพอเราเหนื่อยเนี่ยความอดทนมันก็จะน้อยแล้วพี่ลินก็มีความเวลาคนมาเยี่ยมเยอะๆพี่ลินก็เริ่มเห็นผลกระทบละคนที่มาเยี่ยมเนี่ยเขาก็จะหวังดีเนาะปรารถนาดีก็จะมีทั้งวิธีการรักษาแนะนำยาต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วมันก็เกิดผลกระทบเพราะพี่ลินเป็นคนที่เกรงใจซึ่งอันนี้เดี๋ยวขอจะแปะไว้ก่อนไว้เดี๋ยวจะมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องนี้ต่อเนาะจะขออนุญาตกลับมาที่คุณม่อต่อเนาะคือเมื่อกี้ที่จิ๋มพูดไปเนี่ยก็คือว่าจริงๆการบอกความจริงบางอย่างให้กับผู้ป่วยรับรู้เนี่ยด้านหนึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยที่เขาได้วางแผนชีวิตและมันเป็นประโยชน์กับเราในฐานะผู้ดูแลที่เราจะสามารถตรงไปตรงมากับเขาได้ในบางขณะซึ่งถ้าเกิดเราไม่บอกความจริงเนี่ยบางทีมันต้องกักๆเนาะและในความกักมันมีความขุ่นมัวอยู่เนาะอันนี้ที่จิ๋มแบ่งปันกับเรานะคะที่จะกลับมาที่คุณม่อตรงที่พอคุณแม่คุยง่ายคุณม่อลงดีเทลเยอะมากเลย
ตั้งแต่ว่าจะดอกไม้อะไรจะบทสวดอันไหนวันอะไรเงี้ยคือลงดีเทลเยอะมากจนคนรอบข้างประมาณว่าคุณมอดเยอะอ่ะมันเหมือนกับแบบทำไมมันต้องคุยเยอะขนาดนี้ทำไมต้องลงดีเทลเยอะขนาดนี้เนี่ยตอนนั้นความรู้สึกของมอดยังไงคะหมายถึงว่าที่ทำแบบนั้นเพราะอะไรอ่ะมอดขอย้อนนิดนึงนะคะคุณแม่เนี่ยไม่ใช่ได้ฟังข่าวหลายครั้งเดียวเพราะว่าพอมะเร็งปอดดีขึ้นทุกอย่างดีหมดทาร์เก็ตเทอราปีดีมากก็เกิด MDS ก็ไขสันหลังไม่ผลิตเลือดก็กลายเป็นไม่มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดทีนี้มอก็ต้องตั้งสติเหมือนกันจะบอกแม่ยังไงดีเพราะว่าแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่อีกคือทุกครั้งที่รับทราบอะไรมาการจะไปบอกแม่เนี่ยต้องไปศึกษามาให้หมดก่อนค่ะว่าอะไรแล้วหมอบางทีก็ไม่มีเวลาคุยกับเราก็ต้องยอมรับว่า Google ก็มีทั้งประโยชน์และโทษนะคะหมอกูเนี่ยช่วยเยอะมากในการที่จะไปหาข้อมูลว่าหมอพูดถึงเรื่องโรคอะไรเนี่ยหมอบอก MDS มันคืออะไรแต่หมอก็อธิบายนะคะแต่เราก็ไม่ได้เคลียร์สุดท้ายมอต้องตัดสินใจบอกแม่อีกครั้งนึงถามว่าสุดท้ายก็บอกว่าตอนนี้แม่เป็นอะไรเพราะมันอาการมันชัดอะค่ะมันคุณแม่ไม่มีแรงแล้วเหนื่อยมากอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณถามว่ารู้สึกไงเขาบอกว่าคือที่ตอนแรกเนี่ยมันควรจะคุณแม่ควรจะหมอบอกว่าควรจะมีเวลาอยู่แค่ไม่เกินปีครึ่งแต่ก็อยู่มาประมาณ3ปีกว่าเขาก็เริ่มจากเดิมที่เข้มแข็งปฏิบัติธรรมอะก็เริ่มมีหย่อนบ้างนิดๆหน่อยๆเพราะมันเหมือนเวลามันนานนะคะเสร็จพอเราบอกปุ๊บแล้วมันเหมือนตัวก็ไปกระตุกเขาอีกรอบนึงแล้วเขาก็แต่ว่ามันก็เริ่มเพลียมากละมันก็เลยทำให้ตอนนั้นก็คิดหนักนะคะบอกไงดีบอกไม่บอกกลัวจิตตกเพราะรู้ด้วยว่าเรื่องโรคเนี้ยคนพอเพลียปุ๊บเนี่ยบางทีจิตจะตกมากแต่ก็คิดว่าคุณแม่น่าจะพร้อมและอยากจะบอกเพื่อให้เขาเตรียมตัวก็เลยบอกอีกรอบนึงเขาก็บ่นฉันว่าฉันจะจัดคอร์สแข่งกับคุณหญิงจำนงศรีแล้วนะไม่ใช่เตรียมตัวตายแล้วจะเป็นเตรียมตัวตายซ้ำๆซักๆคือเตรียมมาหลายรอบมากก็ไม่ตายสักทีคราวนี้คงจะได้ตายสักทีทีนี้อย่างนี้ค่ะสิ่งที่มดคุยกับคุณแม่เนี่ยเพราะมดต้องการให้คุณแม่เนี่ยได้เคลียร์ทุกอย่างในใจก็คือเจตนาของเราคือว่าถ้าคุณแม่มีอะไรในใจเนี่ยคุณแม่เขาจะได้กลับไปดูแลตรงนั้นคือจริงๆถามว่าเรื่องอื่นอะไรเขามีติดอะไรไหมทรัพย์สมบัติเขากระจายหมดนะคะเรื่องลูกอะไรต่างๆทุกคนก็ไม่มีปัญหาอะไรอยากให้เพียงแต่ไม่แน่ใจว่าเราเองก็ไม่รู้จริงๆลึกๆเขามีอะไรไหมทำตามทฤษฎีที่ไปเรียนมาหมดเลยค่ะพี่อยากเจอใครไหมไม่อยากไม่ต้องชวนใครมาอยากกินอะไรไหมไม่ต้องกินไม่ลงคือแต่ว่าถ้างั้นเอาใหม่เรารู้แล้วงั้นแม่อยากอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนอะไรต่างๆแล้วเราก็ต้องพยายามกันคนรอบข้างมอไม่ให้คุณแม่ไม่ชอบเป็นคนไม่ยิ้มเพราะโลกนี้จะเหนื่อยมากพูดรับแขกยังไม่ไหวมอก็สั่งพี่น้องทุกคนว่าห้ามเยี่ยมหมายว่าพี่น้องมาเยี่ยมได้แต่ห้ามบอกคนอื่นถ้าแม่เข้าโรงพยาบาลห้ามเช็คอินโรงพยาบาลใน Facebook นะเพราะว่าถ้าเช็คอินปุ๊บทุกคนจะต้องแบบแล้วจะต้องวิ่งมาเยี่ยมกันเต็มไปหมดคือมอคือปกติตอนคุณพ่อเนี่ยพี่น้องมาชอบเช็คอินมากเลยเพื่อจะแสดงว่าฉันมาเฝ้าพ่ออะไรเงี้ยนะคะแต่แม่เนี่ยมดสั่งเลยห้ามเช็คอินห้ามโพสต์รูปแม่ในโรงพยาบาลห้ามโพสต์นู่นนี่นั่นเพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงก็เพราะฉะนั้นเลยเคลียร์กับเขาหมดว่าแล้วเวลานั่งคุยกันแม่ติดอะไรไหมบางทีกลับบ้านมามอดลาออกจากงานแต่ว่าบางทีเราก็จะมีไปข้างนอกพอออกมากลับมาเจอเขานั่งเงียบๆอยู่ที่โต๊ะเราก็ไม่รู้แล้วว่าเขารู้สึกยังไงมันก็เดินไปถามเลยว่าแม่คิดอะไรอยู่จิตตกหรือเปล่าเปล่าแล้วคิดอะไรอยู่ไม่ได้คิดก็คือเขาก็คงทำสมาธิอยู่กับตัวเขาเองอ้าวแล้วพอเรางี้ปุ๊บโอเคเสร็จละเวลานั่งคุยแม่พี่นายก็เราก็จะพยายามเคลียร์พี่นายกรรมช่วยทำกันเดือนสุดท้ายอะค่ะก่อนตายกว่าจะเสร็จคือทำจนให้เสร็จแล้วนะแม่จะแบ่งอย่างนี้เถียงกันด้วยนะคะแม่ของานศพแค่3วันบอกไม่ได้หรอกแม่ขึ้นอยู่กับแม่ตายวันไหนจะได้เลือกวันเผาให้มันเหมาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาตกต้องดูก่อนว่า3วันจัดงานไม่ทันเอาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไปฟ้องพระอาจารย์ชยะมาเยี่ยมพอดีท่านอาจารย์ชยะสาโรมาเยี่ยมบอกว่าพระอาจารย์แม่จะให้จัดงาน3วันก็ดีพระอาจารย์บอกว่าคุณวิภา7วันละกันลูกๆจะได้มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็มีประเด็นหลายเรื่องอ่ะนะคะแต่จริงๆเนี่ยพอคุยกับเขาหลายๆอย่างพี่น้องมีความรู้สึกว่าทำไมต้องพูดเรื่องตายกับแม่บ่อยๆ
เดี๋ยวแม่จิตตกไม่เห็นแล้วเนี่ยแม่นั่งนิ่งเนี่ยแม่ต้องจิตตกคือเขาไม่เข้าใจเขาไม่ได้ไปเขาไม่รู้ว่าแม่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆเรื่องโรคเนี่ยด้วยโรคเนี้ยเขาต้องนั่งนิ่งอยู่แล้วเพราะเขาขยับไม่ไหวแล้วพี่น้องมีการมาไปตกลงกันรับหลังมั้งนะคะอันนี้มีญาติมาฟ้องบอกว่าเราต้องมาหาแม่บ่อยๆแล้วพยายามทำให้แม่หัวเราะคือฟังแล้วก็แบบคือถ้าคนที่ไม่ได้ดูแลแล้วไม่เข้าใจเนี่ยจะคิดเองหมดเลยว่าควรจะอย่างนั้นอย่างนี้และไอ้เราที่เป็นคนดูแลเรารู้ว่าแม่ต้องการอะไรมันกลายเป็นโดนพี่น้องแต่เขาไม่กล้าคือโชคดีว่าเขาก็ว่าเราเป็นเจ้าแม่นะคะแต่ว่าเขาก็เลยไม่กล้ามาพูดอะไรตรงแต่เขาก็ไปนินทากันรับหลังแล้วเผอิญว่าเราก็มีญาติพี่น้องญาติซึ่งมาแอบฟ้องเพื่อเราจะได้ทำตัวได้ระวังตัวได้ถูกอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งวันที่ให้แม่เลือกว่าอยากอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนมอดบอกแม่แล้วแม่ช่วยพูดกับพี่น้องหน่อยช่วยพูดกับลูกๆหน่อยเพราะว่ามอดรู้เลยว่าอาจจะมีคนนึงมาเปิดเพลงแจ๊สให้คุณแม่ฟังอีกคนอาจจะมาเปิดธรรมะเทศให้ฟังอีกคนอาจจะมาเปิดเสียงสวดแต่เรารู้เพราะตัวเราเองคือเวลาอยู่กับคุณแม่ที่โรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเนี่ยนะคะไม่เคยเปิดทีวีไม่เคยเปิดอะไรเลยค่ะต่างคนต่างอยู่เงียบๆอย่างมากถ้าแม่อยากฟังเทศก็จะฟังในหูฟังแล้วก็เงียบๆกัน2คนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนโจมตีจากคนรอบข้างไหมก็มีโดนพอสมควรนะคะแต่ว่าถามว่าสิ่งที่ทำให้เรากล้าตัดสินใจเพราะว่าที่คุณหมอศรีวันพูดว่าเราต้องมีองค์ความรู้เราไม่ได้มีองค์ความรู้ขนาดแพทย์แต่การที่เราศึกษาการที่เราเรียนการที่เราไขว่คว้าหาความรู้ไม่ใช่เฉพาะทางแพทย์อย่างเดียวแม้กระทั่งเรื่องวิธีแห่งความตายอย่างสงบที่จะจัดที่จัดกันทุกปีที่เข้ากันเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องทำอะไรและมันทำให้การตัดสินใจเราเนี่ยกล้าที่ตัดสินใจและสิ่งสุดท้ายก็คือไม่เกิดความรู้สึกผิดอยู่ในใจตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากมอดกล้าบอกหมอเลยว่าคุณหมอเอาอาหารออกคุณหมอเอาน้ำเกลือออกคุณหมอพอแล้วหยุดพยาบาลจะเข้ามาวัดความดันพอแล้วค่ะความดันตกขนาดนี้เดี๋ยวก็ไปแล้วหยุดไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วพยาบาลก็ดีมากถอดทุกอย่างออกแล้วก็เดินออกจากห้องค่ะก็คือวันหนึ่งเราต้องมีองค์ความรู้แหละใช่ไหมคะมันถึงจะสามารถทำให้เรากล้ายืนยันกล้าบอกกว่ากล้าสื่อสารเพื่อที่จะให้ความต้องการของคุณแม่เนี่ยเป็นไปได้เนาะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอยากถามว่าแล้วอะไรทำให้มอดยอมเป็นจำเลยของครอบครัวเพื่อที่จะยืนยันบางอย่างเพราะคุณแม่ขอไว้เนื่องจากว่าไปเวลาไปเข้าคอร์สเผชิญความตายอย่างสงบอะไรก็ตามก็ไปเข้าคุณแม่ด้วยกันตลอดนะคะแล้วก็คุยกันเนี่ยซึ่งอันนี้เรารู้ว่าคุณแม่เขาก็พูดกับเพื่อนก็พูดกับคุณหญิงจำนงศรีแล้วค่ะว่าเขาสบายใจแล้วเขารู้ว่ามอดจัดการให้เขาได้หมดเพราะเรามีความรู้แล้วเราก็คุยแล้วโดยเฉพาะคือเพราะเราคุยกับเขาตรงไปตรงมาทำให้เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเราก็เลยกล้าที่จะตัดสินใจทำในสิ่งที่เขาต้องการคือถ้าเราไม่เคยถามเขาไอ้สิ่งที่เราคิดคือแบบเอ๊ะใช่ไม่ใช่แต่พอเราคุยกับเขาทุกอย่างไม่กระทั่งมอร์ฟีนเอาไม่เอามอดเชิญเพื่อนมอดซึ่งเป็นคุณหมอวิสัญญีทางด้านเพนแมเนจเมนต์สำหรับคนใกล้ตายโดยเฉพาะเนี่ยนะคะมานั่งคุยกับคุณแม่เลยให้อธิบายว่ามอร์ฟีนมีผลยังไงมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรยังไงยาฆ่าเชื้อถ้าไม่ให้จะเกิดอะไรขึ้นหายใจไม่ออกจะทำยังไงคือนั่งละเอียดจนเขาเลือกเลยเผอิญความที่มอดโดนต่อต้านหนักเพราะว่าวันที่มอดนัดเพื่อนมอดมาคุยกับคุณแม่เนี่ยพี่ชายคนโตเดินอยู่แล้วเขาไม่เคยศึกษาเรื่องเหล่านี้เลยเขานั่งอ้าปากหวอแล้วตอนหลังเพิ่งมารู้ว่าคืนนั้นเขากลับบ้านไปเขานอนไม่หลับเขานอนไม่หลับเลยค่ะจนแบบเราก็เครียดมากแต่เรากับแม่สองคนนี้นั่งคุยกันแบบเปิดมากจนรู้ว่าต้องการอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องคุยเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องฝากนะคะอย่าเริ่มคุยตอนป่วย อันนี้สำคัญมากคือถ้าคุยตอนป่วยคุณก็ไม่กล้าคุยเราก็ไม่กล้าคุยเพราะเราไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดอย่างเดียวว่าจิตตกแน่เดี๋ยวทำให้คนไข้ทรุดถ้าเรายอมรับกันเรื่องนี้แล้วเราคุยกันตั้งแต่ตอนยังดีๆอยู่ตอนยังดีๆอยู่หรือยังป่วยไม่มากหรือไปเยี่ยมไม่คือไม่ใช่อยู่กำลังปาร์ตี้อยู่แล้วเริ่มคุยแต่อาจจะแบบเออเรามาหาหมอเราเห็นคนไข้เราอะไรอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเริ่มคุยสบายๆดูคนนี้ป่วยเป็นอย่างนี้น่าสงสารดูสิ่งที่เจอเราไม่อยากเจอสภาพเนี่ยคือค่อยๆมากับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยคุยกันมาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงยิ่งเป็นจุดวิกฤตเรากล้า
และอีกสิ่งหนึ่งที่มอสทำนะคะว่าปีแรกที่ทำเนี่ยมอสเนี่ยร้องไห้แล้วแบบอายมากคือขอขมามอสขอขมาคุณแม่ทุกปีในวันเกิดตัวเองมาเป็นเวลาต่อเนื่องกันเป็น10ปีก็หลายปีหลังอะค่ะคือแต่ก่อนไม่กล้าอายทำไมฉันต้องมาขอขมาแล้วมอสไม่เห็นด้วยกับการที่คนมาบอกพอพ่อแม่ใกล้จะตายแล้วมาขอขมาเขาที่เตียงอะคือมอสมีความรู้สึกว่าหนึ่งเราจะไม่กล้าเลยนะเพราะเราไม่เคยทำแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนที่รับไม่ได้ว่าเขากำลังจะตายเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นโอ้โหพี่น้องมีการแบบมีบางคนเอาพวงมาลัยมาไล่มาว่ามอสไม่เลยค่ะเพราะมอสเพิ่งทำมาเมื่อวันเกิดที่แล้วคือทำทุกปีเพราะฉะนั้นทำอะไรรีบทำซะตั้งแต่ยังแข็งแรงแล้วพอถึงจุดที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะทำได้อย่างเป็นปกติเนาะทำได้อย่างปกติแล้วก็จะไปได้อย่างนุ่มนวลมากราบรื่นมากค่ะขอบคุณค่ะคุณมอดมาที่หมอตองบ้างค่ะเมื่อกี้หมอตองได้เล่าในบทบาทในฐานะหมอเนาะเพราะว่าเรากับคนไข้เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วคุณหมอตองก็เลือกที่จะใช้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเป็นตัวช่วยในการที่เราจะดูแลเขานะคะในสถานการณ์ที่คุณหมอทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะว่ามันมีจุดที่มันบอกไม่ได้บ้างไหมที่รู้สึกว่าแบบมันยังไงก็บอกไม่ได้มีไหมคะเท่าที่ผ่านมาก็ไม่เจอนะคะคือที่ไม่เจอเนี่ยมันไม่ใช่ว่าครั้งแรกที่เราเจอคนไข้แล้วมันจะเป็นทุกครั้งที่เราบอกได้เสมอไปค่ะคือนอกจากคนไข้ที่บอกว่าในกลุ่มที่เราผูกพันกันมานานเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นคนไข้เขาพร้อมแค่ไหนแต่ในบางกรณีที่ว่าเราอยู่หน่วยดูแลประคับประคองแล้วคนไข้เนี่ยรักษาอยู่กับคุณหมอทีมอื่นอยู่แล้วเราเข้าไปทีหลังเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถึงแม้คุณหมอเจ้าของไข้เขาจะบอกไปแล้วแต่เหมือนก็ไม่ใช่คนไข้ทุกคนนะคะที่ได้ฟังประโยคนั้นจากหมอเจ้าของไข้แล้วเขาจะเข้าใจหรือยอมรับได้ทุกรายเพียงแต่ว่าเราก็เข้าไปทีหลังเนี่ยก็มันก็ตามเหมือนการสื่อสารกันนะคะว่าทำความคุ้นเคยก่อนเนาะทำให้เขาไว้วางใจก่อนวิธีการที่สร้างความคุ้นเคยความไว้ใจได้อย่างมากก็คือการจัดการอาการคือให้เขาสุขสบายได้เพราะการที่เขาได้พบกับเราเราได้สั่งยาให้เขาแบบเบาปวดเบาเหนื่อยไว้วางใจเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปในส่วนที่มันยากได้ง่ายขึ้นค่ะก็คือประเมินว่าเขารับรู้ได้แค่ไหนคุณหมอเจ้าของไข้บอกมาว่าอย่างไรบ้างแล้วเขามีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่คุณหมอเจ้าของไข้ได้บอกเขาค่ะก็คือหลักการก็คือรับฟังเขาก่อนว่าเขารู้แค่ไหนเข้าใจอย่างไรและรู้สึกอย่างไรกับสิ่งนั้นๆค่ะแล้วเราจะได้รู้ว่ารู้ข้อมูลเหล่านั้นเราก็จะได้เข้าไปช่วยเขาถูกค่ะนะคะทีนี้ขออนุญาตมาที่เรื่องส่วนตัวคุณหมอนิดนึงว่าแล้วตอนที่เราป่วยแล้วเราต้องบอกความจริงอันนี้กับคนที่เรารักเนี่ยค่ะเนาะมันมีความยากไหมคะอันนี้คุณหมอจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะคะแต่ว่าอยากรู้ก็เดี๋ยวจะเล่าก่อนว่าคือเราโดยหน้าที่เราเป็นคนบอกข่าวร้ายคนอื่นใช่ไหมแต่ไอ้วันที่เรารับรู้ข่าวร้ายเนี่ยไอ้สเต็ปต่างๆที่เราต้องเรียนมาว่าคนบอกข่าวร้ายเนี่ยจะต้องประเมินก่อนนะว่าคนที่จะรับฟังอ่ะพร้อมไหมมีความกลัวคนวิตกกังวลอะไรหรือเปล่าแต่เมื่อคนรับข่าวร้ายเนี่ยเป็นเราคือไอ้คนที่บอกอ่ะมันก็คิดว่าเราอ่ะเป็นหมออยู่แล้วไม่เคยใช้สเต็ปพวกนั้นโอ้คิดว่าเราต้องรู้อยู่แล้วใช่มีแบบว่าโทรมาตอนทุ่มหนึ่งแบบว่าพี่ตองเอ็มอาร์ไอวันอาทิตย์น่ะกบเห็นผลแล้วนะอะไรเงี้ยพี่มีก้อนที่หัวนะบอกมาอย่างนี้แล้วเราก็ถามน้องกันไปว่าอ้าวน้องกบที่เราเรียนมาว่ามันต้องบอกตามขั้นตอนนะทำไมกบไม่ทำเลยน้องก็ตอบเรามาว่าเอ้าก็พี่ตองรู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็เอาตามนี้แหละอะไรเงี้ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างจริงค่ะแม้มันต้องรู้ข่าวร้ายหลายครั้งซ้ำๆอย่างเช่นว่าแล้วหลังผ่าเนี่ยไอ้เรื่องแบบว่าต้องมีเรื่องกล้ามเนื้อตกหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนื่องจากว่าก้อนมันใหญ่มากคืออาจารย์เขาดูจากฟิล์มเนี่ยดูบอกอะไรไม่ได้ก็บอกแค่ว่าผ่าตัด4ชั่วโมงนะแล้วก็
ออกมาก็ไม่มีอะไรพักอาทิตย์นึงก็กลับบ้านได้แต่กลายเป็นว่าผ่าตัดเช้าจนเย็นอะแล้วก็ตื่นมาก็รับรู้ด้วยความที่ว่าเออกล้ามเนื้อหน้าเราไม่ดีนะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตาซ้ายเรามัวหูซ้ายเราไม่ได้ยินคือมันเป็นแบบแล้วก็เริ่มรู้แต่ไอ้สิ่งที่แบบตกใจมากที่สุดคือไอ้ตื่นมาหน้าเบี้ยวมันยังไม่เท่าไหร่แต่วันที่รู้สึกว่าตาเรามองไม่เห็นอะแล้วก็ขอหมอเจ้าของไข้ว่าไปหาหมอตาหมอตาก็ตรวจมาแล้วก็เหมือนก็เข้าใจว่าเขาคงจะคิดคล้ายๆกับน้องเราอะ ว่าคนไข้มันเป็นหมออยู่แล้ว ก็บอกไปว่าอ๋อมันก็เป็นจากล็อกก้อนนะคะแล้วก็ถามว่าแล้วมันจะดีไหมคะดีไม่ดีก็อาจจะไม่ดีทั้งหมดหรอกค่ะมันก็หลุดอยู่ที่ว่ามันแบบมันจะฟื้นแค่ไหนคือเขาก็เข้าใจหมอนะคะว่าเขาคงอธิบายในตามหลักวิชาการที่เราก็คิดอยู่แล้วแต่นั้นมันเป็นสิ่งที่ตัวเองอ่ะสำหรับตัวเองคือมันเป็นสิ่งที่เสียใจมากที่สุดเพราะคือในงานมันต้องใช้ตาสองกล้องคือตื่นมาหน้าเบี้ยวยังไม่เท่าไหร่นะแต่แบบการสูญเสียการมองเห็นซึ่งแบบตอนนั้นมองไม่เห็นเลยค่ะมันรู้สึกเสียใจมากแล้วก็แบบตอนนั้นไปยังนอนโรงพยาบาลอยู่เขาเข็นรถเข็นไปหาหมอตาเนาะแล้วแม่รออยู่ที่ห้องแม่ไม่ได้ไปด้วยเราก็ไปกับพยาบาลเราก็รู้อยู่แล้วว่าพยาบาลคงเห็นน่ะว่าเราก็ร้องไห้หลังจากรู้ว่าตาเราจะแบบมัวอะไรเงี้ยแต่เราก็จัดการแบบซับต้องรู้ว่ากลับไปน้ำตาต้องไม่มีต้องกลับไปหาแม่แบบโอเคมันก็หลายๆอย่างคือที่พี่ซุ้ยถามว่าแล้วเราบอกแม่ยังไงเนาะจริงเนี่ยคือเราบอกก็เหมือนที่พี่ซุ้ยถามอะค่ะคือในความรู้สึกคือเราไม่กล้าบอกทั้งหมดยังรู้ว่ามีก้อนเนี่ยก็บอกแม่แค่เพื่อจุดประสงค์ว่าต่อไปสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรแค่นั้นแม่ไม่เคยรู้ว่าก้อนใหญ่7เซนแม่ไม่เคยเห็นฟิล์มที่เพื่อนมันรัวส่งมาให้ดูทางไลน์ว่าก้อนมันใหญ่นะเธออย่างเงี้ยแม่ไม่เคยเห็นแล้วก็คือแม่ก็ไปเห็นที่หลังเราผ่าตัดแล้วก็แม่ก็ไปส่องว่าที่จอฟิล์มที่หมอเขาดูอ่ะโอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือหน้าที่เราคือเหมือนกับจริงๆตอนนั้นก็ยากพอสมควรคือเรารับไว้เราก็บอกแม่แค่เท่าที่จำเป็นเพียงแต่ว่ามันก็ถึงจุดที่แบบเก็บไว้ไม่ไหวไอ้วันที่หมอผ่าตัดเดินมาบอกว่าต้องผ่าอีกรอบคือด้วยความที่ว่าก้อนมันใหญ่อะค่ะแล้วแบบพอมันเอาออกไปเนี่ยสมองมันก็ฟูเข้ามาแบบเต็มไปหมดเรามันก็บวมด้วยแล้วก็ทำไมรู้สึกว่าแบบมันมึนตลอดมันไม่เบาสักทีอะไรเงี้ยจนแบบก็นอนนานไปเอ็กซเรย์ซ้ำแล้ว อาจารย์ก็ยังว่าไม่เป็นไรก็รอดูไปก่อนจนเพื่อนแบบเพื่อนรำคาญอะว่ามันนอนนานเกินไปแล้ว เพื่อนก็เลยเดินมาบอกว่าเนี่ยแกก็บอกให้น้องสั่งยาสี่เนี่ยลดยาลดสเตียรอยลงทุกวันแล้วแกจะได้กลับบ้านอะไรเงี้ยก็บอกน้องเองว่าให้ลดยาให้พี่นาอะไรเงี้ยลดเสร็จน้ำก็รั่วจากจมูกเงี้ยค่ะก็เลยรู้ว่าแบบความดันในสมองมันเพิ่มนะมันต้องอาจารย์ก็มาในคืนนั้นแล้วก็บอกเลยว่าเธอต้องผ่าอีกรอบคือตอนนั้นมันเหมือนแบบคือคนรับฟังข่าวร้ายที่แบบมันเก็บมาเยอะเนาะมันแล้วจะไม่แบบเข้มแข็งไม่บอกแม่อะไรเงี้ยมันก็แบบร้องใช่แต่ว่าก็คือได้เห็นปฏิกิริยาของคนรับรู้ข่าวร้ายค่ะว่าคือมันก็จะมีส่วนที่แบบรับไม่ได้เนาะมันจะมีจุดที่แบบเราแบบแย่แต่มันก็จะมีประเด็นที่มันผ่านตรงนั้นไปได้แล้วมันก็จะยอมรับได้จริงๆมันไม่ใช่ว่าจะจมอยู่กับนั้นแบบเสมอไปเพียงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะช้าหรือจะเร็วมันก็แล้วแต่สถานการณ์ค่ะคือฟังจากหมอตองเนี่ยทุยคิดว่ามันเป็นการเลือกของเราเนาะบางครั้งการมันไม่ได้หมายถึงว่าเพราะเรารักเราจึงต้องบอกทั้งหมดหรือเพราะเรารักเราจึงเลือกที่จะไม่บอกหรือว่ายังไงก็ตามแต่ว่าด้วยคิดว่าในการเลือกของเราเนี่ยมันต้องถามต่อว่าถ้าเราเลือกอย่างนั้นแล้วมันจะมีอะไรตามมาแล้วจะรับมันได้ไหมเราจะยอมรับสิ่งที่เรารับผิดชอบกับสิ่งที่เราเลือกไหมด้วยคิดว่าอันนี้สำคัญถ้าเราแบบว่าตัดปัญหาไปก็บอกไปเถอะจบมันไม่จบค่ะหรือเราบอกว่าไม่บอกอ่ะเดี๋ยวเข้าใจเสียมันก็ไม่จบเหมือนกันนะคะวันนี้อันนี้คือสิ่งที่มันจะตามมาเนาะกับการตัดสินใจของเรานะคะในสิ่งที่เรียนรู้จากตองเมื่อกี้นี้ก็คือว่า
ในฐานะหมอก็เป็นมนุษย์คนนึงเนาะบางทีเรามักจะคาดหวังว่าหมอจะต้องเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็รู้เรื่องนี้และต้องยอมรับได้นะคะหมอก็เป็นมนุษย์คนนึงเหมือนกันที่มันก็มีความเสียใจเนาะได้เป็นปกตินะคะแล้วก็เวลาที่เราต้องบอกความจริงอะไรแบบเนี้ยกับคนที่เรารักซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะคะเพราะเรารักเขาเนี่ยแหละใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเองเขาก็คงทุกข์มากกับการที่รู้ความจริงว่าลูกป่วยแล้วป่วยแบบดูค่อนข้างรุนแรงที่ต้องผ่าตัดหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งลูกก็เลือกที่จะแบกไว้บางส่วนเนาะแล้วก็บอกความจริงบางส่วนนะคะอันนี้ตุ้ยคิดว่ามันเป็นการเลือกทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้หมายความว่าเราคุยกันวันนี้เสร็จแล้วปุ๊บอ๋อเรากลับไปเราจะไปบอกทุกอย่างเลยที่เราคิดว่าไอ้ที่เก็บไว้ว่าฉันต้องไปบอกหมดเลยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะตุ้ยคิดว่ามันมีเหตุผลของมันนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่ตุ้ยพยายามถาม3คนนี้เนี่ยก็พยายามจะถามว่าอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังการเลือกแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสินใจว่าเราอยากจะบอกคนที่เรารักเนี่ยด้วยอะไรก็ด้วยเรื่องใดก็ตามเนี่ยต้องถามว่าเราบอกไปเพื่ออะไรเราอยากเราทำไปเพราะอะไรอ่ะข้างในเราอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นเหรอหรือถ้ามันเกิดถ้าเราบอกไปแล้วเนี่ยผลมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราจะดูแลมันยังไงนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันจะสืบเนื่องมาโดยที่เราอาจจะต้องคิดไว้ล่วงหน้านะคะเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ยินจาก3ท่านนะคะก็จะขออนุญาตเนาะเวลาน้อยอาจจะขออนุญาตข้ามจิ๋มเพราะจิ๋มจะมีพรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะซึ่งพรุ่งนี้เช้าจิ๋มจะมาคุยเรื่องภาษารักภาษาใจนี่แหละค่ะก็จะได้หยิบยกเอาประเด็นที่เมื่อกี้จิ๋มค้างไว้ไปคุยพรุ่งนี้เช้าต่อนะคะจะขออนุญาตนิมนต์หลวงพี่โกค่ะว่าฟัง3ท่านแล้วเนี่ยโอ้เขาเลือกที่จะบอกในรูปแบบที่ต่างกันนะคะคนนี้ก็จะค่อนข้างแบบนะมีความฮาร์ดคอร์นิดหน่อยเพราะว่าสายปฏิบัติด้วยกันอยู่กับแม่มาคุยกันทุกเรื่องมันก็จะแบบบอกแบบลงดีเทลเนาะของจิ๋มเนี่ยจะมีส่วนที่เรื่องของการบอกที่มันมีความยากอยู่เหมือนกันในฐานะที่ทำงานเรื่องนี้แต่สุดท้ายมันก็ต้องก้าวบางอย่างก้าวข้ามบางอย่างแล้วก็ได้มีโอกาสคุยความจริงความรู้สึกลึกๆต่อกันของคุณหมอตองเนี่ย2บทบาทเลยเป็นทั้งคุณหมอแล้วก็เป็นทั้งคนไข้มันก็มีจุดที่ได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนาะในการที่เราจะได้ดูแลคนไข้แต่ในขณะที่พอเป็นเรื่องของตัวเองก็ไม่ง่ายแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้นะคะอันนี้ตรงนี้คุณหมอไออาจารย์หลวงพี่โกได้ฟังแล้วมีข้อเตือนใจหรือเป็นข้อคิดอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเราค่ะกราบนิมนต์ค่ะฟังแล้วก็ชื่นชมนะครับแรกสุดฟังแล้วก็ชื่นชมคือในบางเคสอย่างเคสของพี่รินกับของจิ๋มเนี่ยหลวงพี่ก็ได้อยู่ในเหตุการณ์บางช่วงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ ขอพลิกบทบาทนะฮะจากพระเป็นนักสื่อสารก็แล้วกันนะอันนี้เป็นอาชีพที่ตัวเองทำมา20ปีคือเป็นนักกลยุทธ์การสื่อสารนะครับอย่างที่พี่ซุยพูดเนี่ยคือสำคัญมากนะฮะการพูดแต่ละครั้งเราต้องรู้วัตถุประสงค์ไม่ใช่พูดด้วยซ้ำบางทีก็ชี้ชวนบางทีก็อะไรมันการสื่อสารนี่มีหลายเทคนิคนะครับเราต้องรู้เป้าประสงค์ของการสื่อสารว่าทั้งหมดเนี่ยทำไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นความพร้อมนะครับของความพร้อมในการสื่อสารเนี่ยนะครับจังหวะคู่สนทนาภาษาที่ใช้จังหวะจากโคนคือทุกๆอย่างมันเกี่ยวข้องไปหมดวันเวลานะครับบางทีไม่ใช่พูดตรงๆผงโผงแต่เราก็ทราบว่าบางอย่างไม่ใช่เรื่องบอกหรือไม่บอกแต่มันเป็นการที่จะบอกอย่างไรนะฮะค่อยๆแง้มพลายค่อยๆชี้ชวนค่อยๆอะไรต่างๆมันมีวิธีอยู่เยอะเลยนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเฉพาะกรณีมากนะครับซึ่งถ้าตัวเองเนี่ยแทบไม่มีความจำเป็นต้องพูดเลยเวลาที่เป็นผ้าเหลืองเนาะแล้วเดินไปพบข้างเตียงเนี่ยเหมือนยมมาทูตมาเลยนะฮะคือบางทีเขาก็บอกไม่รู้จะบอกแม่ยังไงอะไรเงี้ยนิมนต์หลวงพี่มาแม่ก็รู้แล้วล่ะคืออย่างเงี้ยบางทีมัน
ลวงพี่ไม่รู้จะพูดยังไงคือมันเป็นเซนส์จริงๆแล้วการจะสื่อสารต่อกันได้ก็ต้องมีความเข้าใจต่อกันมากเพียงพอนะครับบางทีหลวงพี่คิดว่าการสื่อสารเรื่องจำเป็นนะทุกของมนุษย์ที่ส่วนตัวในฐานะนักบวชนะครับทั้งกับอะไรต่อมีอะไรด้วยที่เจอสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทุกข์มากเลยแล้วไม่เข้าใจกันนะครับคือการคิดไปเองเราคิดว่าเขาคงคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็อยู่กับความคิดของเราแทนที่เราจะเข้าใจเขาแม้กระทั่งบางทีคิดด้วยว่าถามกันไม่ได้แล้วมันก็ปิดไปหมดเลยนะครับบางทีสื่อสารกันได้ถามอย่างไรอย่างเช่นบางทีที่หนุ่มพี่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตอนไหนคิดยังไงกับอย่างนั้นบ้างคิดยังไงกับนี้บ้างอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีอย่างเงี้ยนะครับหลวงพี่ไปแล้วเขาก็อะไรสักอย่างนึงเขามีความไม่แน่ใจอยู่สูงหลวงพี่ไม่ได้ถามอะไรมากเลยหรือไม่ได้บอกอะไรด้วยแค่เข้าไปแล้วคำถามแรกก็คือพร้อมไหมเท่านั้นเองอ่ะบางทีถามแค่พร้อมไหมเท่านั้นเองเขาก็เริ่มบอกมาจนกระทั่งบางทีลูกหลานตัวเองก็ตกใจเอ้าแม่รู้หมดเลยเหรอเนี่ยคือเจ้าของชีวิตเขารู้นะครับยิ่งถ้าเป็นคนช่างสังเกตตัวเองเนี่ยเขาจะรู้ว่ามีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปรวมทั้งลูกด้วยมีท่าทีแปลกๆคือเขาจับได้นะครับจริงๆแล้วคนป่วยมีเซนส์บางประการแค่บางทีเขาก็ดูทีท่าว่าจะบอกกับเขาท่าไหนยังไงอะไรเงี้ยเขาก็รอดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าลุงพี่ว่าเขาสงสัยอยู่อะคนส่วนใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นรอจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับส่วนตัวเองคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้แต่ในขณะที่เราสุขภาพดีก็คงอย่างที่ทุกท่านบอกกันก็คือเตรียมความพร้อมในการสื่อสารกันไว้ก่อนปูกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆทำให้เหล่านี้เนี่ยเป็นหนึ่งในบทสนทนาที่มันเป็นไปได้นะครับจะลงรายละเอียดมากแค่ไหนก็ตามรสนิยมอันนี้ต้องพูดจริงๆตามความสนใจนะครับส่วนตัวหลวงพี่คิดว่าไม่มีอะไรมากนะฮะคือพวกเราส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแค่ต้องลงมือปฏิบัตินะครับแล้วก็พอถึงหน้างานจริงๆเนี่ยเราจะค่อยๆเองอะถ้าเราเขาเรียกเลยนะครับปรารถนาดีนะครับแล้วมีความใส่ใจในเคสเนี่ยหลวงพี่คิดว่ามันก็จะเพิ่มความละมุนละม่อมความปราณีตมันจะอยู่ในนั้นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับน่าจะมีเวลาอีกสัก5นาทีนะคะพวกเรามีคำถามไหมคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันไปในเรื่องว่าเพราะรักจึงบอกเนี่ยหลายท่านก็มีวิธีคิดมองในแล้วก็วิธีการในการบอกความจริงบางอย่างให้กับคนที่เขารักเนาะถ้าเกิดว่าพวกเรามีคำถามเชิญนะคะให้โอกาส5นาทีนี้ค่ะค่ะมีท่านใดไหมคะเชิญค่ะไม่มีนะคะถ้าไม่มีก็มีไหมคะมีไหมคะว่าเพราะรักเลยไม่บอกเงี้ยค่ะ น่าจะเยอะอยู่ค่ะ นะคะก็ถ้างั้นจะขออนุญาตให้ทั้ง3ท่านแล้วก็หลวงพี่โกได้ปิดท้ายสักนิดนึงแล้วกันค่ะ อาจจะฝากเป็นข้อคิดหรือว่าเป็นบทเรียนที่คิดว่าจากประสบการณ์ของตัวเองนะที่อยากแบ่งปันค่ะเชิญค่ะถึงจะบอกว่าตัวเองคุยกับคุณแม่ทุกเรื่องเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าเวลาจะบอกอะไรก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องบอก 100% นะคะในเรื่องของโรคเนี่ยมันต้องดูจังหวะเวลาความเหมาะสมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยให้รู้ความจริงแต่ไม่ได้จะเป็นจะต้องทุกทั้งหมดอย่างน้อยก็ต้องดูความพร้อมแล้วก็ความจำเป็นด้วยว่าเขาต้องรู้ถึงขั้นนี้ไหมนะคะก็แล้วเราเองเราจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดอยู่ในใจนะคะก็ฝากแค่นี้ละก็จากที่ตัวเองเคยเป็นหมอที่
ไม่กล้าที่จะอยู่กับคนไข้หลังจากรู้ว่าเขาใกล้จะตายค่ะแต่พอมาเปลี่ยนเป็นเราได้เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของคนที่เขารู้ว่าชีวิตเขาเหลือเวลาน้อยแค่ไหนเวลาหลังจากที่เขารู้เนี่ยเขาได้ใช้เวลาที่เหลือเนี่ยทำอะไรบ้างคือเรารู้สึกว่ามันมีค่ามากการที่เขาได้บอกคนที่รักว่าเขาต้องการอะไรในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ได้จัดการสิ่งค้างคาใจได้บอกรักแม่ฝากพี่น้องดูแลแม่อะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากคือมันก็กำลังเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะควรไปดัดงานบอกว่ากล้าที่จะทำงานด้านนี้ต่อแล้วก็เห็นคุณค่านี้สิ่งที่ว่าเมื่อคนไข้เขารู้ว่ามันจะมีประโยชน์มีค่าต่อเขาแค่ไหนค่ะก็อย่างที่หลวงพี่บอกอะค่ะว่าคนป่วยเขามีเซนถึงเราไม่บอกเขาก็รู้อย่างพี่ลินเนี่ยบอกเลยวันก่อนจะไปพี่ลินบอกเลยว่าพี่อยู่ไม่ถึง3เดือนนะ3วันสุดท้ายพี่ลินบอกให้จิ๋มเตรียมอะไรไว้บ้างซึ่งพอดีจิ๋มได้ที่ปรึกษาเป็นหลวงพี่ด้วยอะค่ะก็หลวงพี่ก็จะบอกว่านั่นแหละมาถูกทางแล้วเพราะพี่ลินบอกว่าขอความเงียบไม่เอาบทสวดมนต์ละแต่ก่อนหน้าป่วยพี่ลินมีการเตรียมตัวที่ฟังบทสวดแล้วก็ฝึกเรื่องของที่หลวงพี่บอกแนะนำพี่ลินว่าต้องมีหลักพี่ลินต้องมีหลักนะพอแกจับหลักได้แล้วแกบอกจิ๋มเองว่าเนี่ยสามวันสุดท้ายบอกให้จิ๋มเตรียมอะไรไว้บ้างแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันช่วยจริงๆสิ่งที่จิ๋มเห็นมันคือเป็นประจักษ์พยานแล้วว่าถ้าเขารู้ชะตาชีวิตเขาล่วงหน้าแล้วเขามีโอกาสเตรียมเนี่ยเขาไปดีแน่นอนอย่างพี่ลินไปนี่ก็เหมือนหลับแล้วเช้าวันนั้นพี่ลินตื่นขึ้นมาพี่ลินก็บอกว่าจิ๋มวันนี้เตรียมดอกบัวให้พี่นะ3ดอกแล้วก็ขอพระเพราะพี่ลินจะนับถือเจ้าแม่กวนอิมจิ๋มก็คือตอนที่วันที่พาพี่ลินออกจากบ้าน3วันสุดท้ายพี่ลินรู้เพราะพี่ลินบอกว่ามีคนมาหาพี่ลินบอกว่ามีคนมาเรียกเราก็บอกไม่มีตีสามอยู่เลยแต่บอกเขามีคนมาเรียกละแล้วสามวันสุดท้ายวันที่จะพาพี่ลินเพราะพี่ลินบอกว่าพอช่วงสุดท้ายพี่ลินอยากไปโรงพยาบาลนะคะแต่ไม่ได้ว่าให้หมอไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่มันเพื่อเป็นความสะดวกสบายด้วยความห่วงของเราเองเพื่อที่เอื้อให้พี่ลินก็ไปดีด้วยก็แค่ไปใช้สถานที่นอนเฉยๆไม่ได้ทำกระบวนการรักษาอะไรแล้วก็พาไปแล้วพี่ลินก็บอกว่าให้เอาเจ้าแม่กวนอิมไปด้วยจิมก็เอาเจ้าแม่กวนอิมไปแล้วก็พี่ก็บอกว่าเตรียมไว้แล้วให้อยู่ในระหว่างที่เขาจัดวางว่าเขาจะไปยังไงเขาก็มีการเตรียมของตัวเขาเองแล้วก็บอกว่าดอกบัวพอจะไปวันเช้าพี่ลินลืมตามาพระลินก็พูดว่าพระแล้วจิ๋มก็เอาเจ้าแม่กวนอิมเป็นรูปปั้นนะคะให้พี่ลินได้สัมผัสพี่ลินก็บอกแล้วก็ไปวางที่เดิมแล้วมาอีกรอบช่วงกลางวันตื่นมาอีกรอบก็บอกว่าดอกบัว3ดอกก็เตรียมแล้วจิ๋มก็มีหน้าที่แค่เพราะพี่ลินบอกไว้แล้วว่าไม่ให้ใครมาสัมผัสตัวอยู่ความเงียบไม่ต้องมากอดไม่ต้องเรียกแล้วนะไม่ต้องอะไรไม่ต้องสัมผัสไม่ต้องพูดอะไรทุกอย่างขอความเงียบจิ๋มก็อยู่เงียบๆข้างๆพี่ลินแค่นั้นเองแล้วก็พอเรารู้แล้วมันใกล้แล้วก็บอกว่าพี่ลินเตรียมไว้หมดแล้วนะดอกบัว3ดอกถ้าพี่ลินพร้อมพี่ลินก็เดินทางไปต่อได้ค่ะก็เอาไว้ตรงนั้นคือเขาไปแบบคือพอสุดท้ายพี่ลินก็ไม่ได้ใช้มอร์ฟีนอะไรเลยคือมันดูแลจัดการเรื่องความปวดของเขาแล้วพอเขาจัดการตัวเองได้มันก็เลยการรักษาที่ตามมามันก็เลยง่ายที่เราจะดูแลเพราะว่าด้วยความที่แกก็รู้ความจริงแล้วแกก็รู้สเต็ปของตัวแกเองหมดแล้วมันทำให้ความรู้สึกหนึ่งที่มันช่วยคลี่คลายเราแล้วก็ไม่ได้รู้สึกผิดด้วยแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราทำดีที่สุดแล้วมันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่พี่ลินต้องการด้วยเพราะเขารู้ส่วนหนึ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือความชัดเจนแล้วก็ความมั่นคงของผู้บอกนะคือส่วนตัวโดยที่พอเราศึกษาชีวิตตัวเองดีๆเรารู้จักความคิดเรารู้จักส่วนที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมตัวเองดีๆเนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกว่าความตายนี่เป็นเรื่องอะไรที่น่าหวาดกลัวคือเวลาที่เราเข้าใจองค์ประกอบของชีวิตในระดับหนึ่งนะฮะเราจะพบว่ามันเป็นเหตุการณ์หนึ่งของชีวิตของแต่ละคนเท่านั้นเองเวลาที่เราแม่นยำกับจุดเนี่ย
เราจะไม่หวั่นไหวไม่ใช่ไม่หวั่นไหวเพราะเลือดเย็นหรือไม่หวั่นไหวเพราะเย็นชาแต่เพราะเราเห็นสิ่งนี้เป็นปกติจริงๆเราเห็นแค่ว่ามันเป็นการเดินทางเท่านั้นเองสำหรับคนที่ยังมีหน้าที่ต้องเดินทางสำหรับคนที่สิ้นสุดการเดินทางก็สิ้นสุดการเดินทางมันมีสัญญาณของการสิ้นสุดการเดินทางตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเจ้าตัวเองก็จะรู้นะฮะว่ามันยังมีสิ้นสุดการเดินทางไหมหรือยังเดินทางต่อคือเวลาที่เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นการเลือกของแต่ละคนเท่านั้นเองซึ่งเขาเลือกโดยการใช้ชีวิตของเขามาทั้งชีวิตนี่แหละเขาเลือกเส้นทางของเขาเอาไว้คือเวลาเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลของการกระทำการใช้ชีวิตกับชะตาชีวิตเนี่ยคือเวลาที่เราเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้เราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตชีวิตหนึ่งซึ่งมาเรียนรู้เรื่องเหตุและผลอะไรเท่านั้นเองคือมันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาสื่อสารก็ไม่ได้สื่อสารแบบนี้เราก็จะสื่อสารในมิติสมมติที่คนทั่วไปเข้าใจได้ฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่หวั่นไหวเนี่ยเราจะเริ่มพูดภาษาของเขาเป็นหลักเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยก็คือการเตรียมตัวในการใช้ชีวิตในแต่ละขณะเวลาที่เราเข้าใจจริงๆนะฮะมันหมดกิจหมดหน้าที่หมดความลังเลสงสัยมันหมดความเห็นผิดต่อชีวิตเนี่ยมันเป็นการจากไปที่งดงามจริงๆนะครับก็เพราะฉะนั้นบอกอย่างไรเลยส่วนตัวคิดว่าเนี่ยมันการตายมันเป็นเงากับการอยู่ในแต่ละวันเลยถ้าเรามองดีๆถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเราจะพร้อมจริงๆสำหรับตัวเองและคนที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับสาธุค่ะนะคะวันก่อนจุ้ยได้ฟังข้อธรรมจากพระอาจารย์ไพศาลนะคะท่านบอกว่าเวลาที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยค่ะเราเตรียมตัวอย่างดีเลยศึกษาเส้นทางต้องเตรียมอะไรไปบ้างวันนี้จะใส่ชุดอะไรนะคะเราจะไปเช็คอินที่ไหนเราเตรียมหมดเลยนะคะแต่การเดินทางครั้งสุดท้ายทำไมเราถึงไม่เตรียมนะคะนี่ถ้าเราเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยก็คงจะช่วยทำให้คนรอบข้างเขาก็จะง่ายขึ้นด้วยเขาก็จะไม่ต้องมานั่งแบบเอ๊ะเขาจะเอาอะไรเนาะเขาอยากได้อะไรไม่รู้เราคิดแทนหรือเปล่าทำไปให้แล้วเกิดมีคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะนั่นใช่สิ่งที่เขาอยากได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นข้อสงสัยที่ติดค้างอยู่ในใจคนรอบข้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านเตรียมตัวเองบอกความต้องการตัวเองเอาไว้มันก็จะช่วยทำให้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นลูกหลานสามีหรือภรรยาเนี่ยเขาดูแลเราง่ายขึ้นแล้วเขาไม่ต้องมาเป็นภาระที่จะต้องคิดแทนเราแล้วไม่ต้องเป็นภาระที่จะต้องแบกความรู้สึกผิดเอาไว้ในใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นความสำคัญนะคะทุกคิดว่าอย่ารอให้ป่วยนะคะอย่ารอให้ใกล้ตายนะคะเราบอกกันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วเมื่อเราพัฒนาหมายถึงว่าเมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นนะคะสิ่งที่เราบอกมันก็อาจจะมีความหมายที่แตกต่างหรือเปลี่ยนไปไม่ได้หมายความว่าเราบอกวันนี้เสร็จแล้วจบนะคะบางอย่างพอเราเรียนรู้แล้วเติบโตขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นการบอกของเรามันก็จะเป็นไปเพื่อที่จะช่วยให้ทั้งเราและคนที่เหลืออยู่อะค่ะเราจากกันด้วยดีนะคะก็คงจะฝากไว้ประมาณเท่านี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะยังมีเซสชั่นอยู่นะคะจะมีช่วงเช้าแล้วก็จะมีห้องย่อยเป็นเวิร์กช็อปด้วยนะคะเวิร์กช็อปจะมี2ห้องค่ะก็คือเขียนสมุดเบาใจนะคะซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าวันนี้อยากจะบอกแล้วล่ะอยากจะเขียนเอาไว้เลยนะคะมีเวิร์กช็อปให้เราไปทดลองเขียนนะคะและทางโรงพยาบาลพุชินเนี่ยได้ออกแบบระบบมาว่าถ้าใครทำสมุดเบาใจและเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลพุชินนะคะมาสแกนเข้าระบบได้เลยไม่งั้นเราก็จะสงสัยว่าแล้วถือไว้อย่างนี้แล้วจะยังไงเกิดฉันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเขาจะรู้ไหมว่าฉันสั่งเสียไว้แบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณวานผู้ชินที่เตรียมระบบเอาไว้รองรับแล้วนะคะแล้วก็ส่วนท่านใดที่รู้สึกว่าในการบอกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องป่วยอะค่ะหลวงพี่บางทีแค่เราจะบอกรักหรือเราอยากจะขอโทษกับบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยผิดพลาดไปหรืออยากจะขอบคุณเขาอยากจะชื่นชมเขาหลายคนก็ยังมีปัญหาอยู่เลยค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นจะมีเวิร์กช็อปอีกห้องหนึ่งซึ่งจุ้ยกับจิ๋มจะชวนพวกเรานะคะมาลองทดลองทำบางอย่างที่จะช่วยทำให้เราสามารถบอกสิ่งที่อยู่ในใจเราแล้วมันซื่อตรงนะคะแล้วทำให้เราไม่ต้องติดค้างไม่ต้องแบกไปคิดว่าโอ๊ยเขาจะรู้สึกยังไงเราบอกดีไหมนู่นนี่นั่นนะคะมันแค่ลงมือทำค่ะนะคะถ้าใครยังไม่กล้าหรือว่าไม่รู้จะทำยังไงตัวเองจะทำได้หรือเปล่าพรุ่งนี้เจอกันนะคะให้มาเป็นคู่นะคะนะคะแล้วก็ให้ลงชื่อไว้ล่วงหน้าค่ะเราจะได้ทราบว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่ท่านกี่คู่ด้วยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านแล้วก็กราบขอบคุณพระอาจารย์จิตตสังวโรด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอขึ้นไมค์ให้ทางพิธีกรค่ะค่ะสำหรับวันนี้พ่อรักจึงบอกนะคะตลอดตั้งแต่เช้าจนจดเย็นมันเป็นเบาใจแล้วมันก็ทำให้พวกเราที่อยู่กันจนถึงเย็นนี้ได้วางใจเป็นในทุกขณะในทุกที่เป็นลูกในทุกขณะที่เกิดมาเป็นชีวิตเราวางใจแล้วเราก็รู้ว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะและพรุ่งนี้เจอกันนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะเป็นคนมนุษย์